เพลงกอดทีก็เหมาะดีครับเพลงกอดทีก็เป็นเพลงนี้คิดว่าสารวัตรอยากจะพูดแล้วกอดยังกอดบ้างกอดบ้างน้องเข้าตังนะและก็พุ่งมาด้วยและดูจากสภาพน้องก็เพิ่งตื่นไม่ว่าจะไกลแค่ไหนเนี่ยเราก็รู้สึกใกล้กันเสมอไม่รู้เหมือนกันบิดด้วยสวัสดีครับ Channel กายศิวะวันนี้นะครับเราก็อยู่ที่พารากอนนะครับมาทำอะไรเอ๊ะมาทำอะไรนะฮะวันนี้นะครับมีรอบกาล่านะครับของภาพยนตร์เรื่องเพราะเราคู่กัน The Movie นะครับเราก็เลยต้องมาเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจนะครับของผมด้วยเช่นกันกับนักแสดงหลายๆคนนะครับจากซีรีส์นะครับกลายมาเป็นภาพยนตร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในงานดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างนี่นะฮะตอนนี้ก็มีการซื้อขายกันอยู่นี่อันนี้ขอดูหน่อยได้ไหมsoundtrack อัลบั้ม box set นี่ของที่ขายนะครับสังเกตง่ายมีตรงไหนนู่นเลยมีทั้งตุ๊กตานะฮะพวงกุญแจกระเป๋าเยอะมากวันนี้แน่นอนผมไม่ได้มาแบบเฮ้ยมาง่ายๆมาแค่นี้มาดูภาพยนตร์อย่างเดียวแน่นอนครับ exclusive ของเรานั่นก็คือจะให้นักแสดงของเราเนี่ยสปอยเราจะให้นักแสดงนะครับเลือกเพลง1เพลงนะครับในการสปอยว่าคาแรคเตอร์ที่ตัวเองได้รับเนี่ยเป็นยังไงนะฮะให้สปอยมายังสำหรับผมเนี่ยผมเลือกไว้ก่อนเลยเดี๋ยวมีคนแย่งฉันก็รักของฉันเข้าใจบ้างไหมเธอมีคิดจะรักมีคิดใช่ไหมของพี่นิวจิ๋วชื่อเพลงอะไรนะ เลือกก่อนฉันก็รักของฉันของพี่นิวจิ๋วนะครับมันมีเหตุผลของผมอยู่นิดนึงว่าผมก็รักแบบนี้จะทำไมเดี๋ยวเรานะครับลองไปถามนักแสดงคนอื่นๆดูว่าเพลงของพวกเขาเนี่ยจะเป็นเพลงอะไรนะครับไปกันเราได้อยู่กับกัตบานานะฮะหรือกรีนของเรานั่นเองอันนี้สัมภาษณ์ก่อนเลยคนแรกเลยจริงเหรอเพราะเธอเป็นที่หนึ่งสำหรับฉันเธอเป็นที่หนึ่งสำหรับฉันขอหนึ่งบทเพลงให้กับคาแรคเตอร์ของตัวเองเราจะให้เพลงนั้นคือเพลงอะไรเธอมาได้ทันเวลาพอดีอย่างกับรู้ใจเพราะอะไรก็ช่วงนี้ก็ลงหนังเปิดแล้วก็มาทันเวลาพอดีไม่เกี่ยวไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าเราพูดเยอะเดี๋ยวมันจะเป็นการสปอยให้ไปคิดเอาเองว่าแบบมาได้ทันเวลาพอดีอะไรตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับน้องเข้าตังนะและก็พุ่งมาด้วยและดูจากสภาพน้องก็เพิ่งตื่นที่เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของเราใช่เรื่องแรกครับแล้วก็เรื่องแรกเราอยากเล่นภาพยนตร์ อยากแบบเห็นจอยใหญ่อะไรเงี้ยอันนี้ก็เหมือนเป็นเรื่องแรกแล้วก็แบบได้มาดูตัวเองด้วยก็คือดีใจด้วยตื่นเต้นด้วยตื่นเต้นด้วยใช่ให้เลือกหนึ่งเพลงให้ตรงกับคาแรคเตอร์ในเรื่องของตัวเองเพื่อนสนิทครับผมพี่ดานโดฟินครับผมเพื่อนคนนึงแอบรักเธอเก็บบังความรักนั้นแอบรักใครไม่รู้ไว้ผมขอบคุณเข้าตังค์มากเดี๋ยวไปครับเดี๋ยวไปแต่งโอเคแต่งหน้าก่อนเดี๋ยวพี่จะบุกเข้าไปไปสัมภาษณ์คนอื่นบ่าตอนนี้เราก็อยู่กับนักแสดงหนึ่งคนนะที่เรียกว่าน่ารักออกมาจากบ้านก็คือน่ารักเลยมาที่นี่ก็ไม่ต้องแต่งหน้าเติมนิดๆหน่อยสวยเพราะอะไรฮะเพราะว่าใช้20 Wendy นะคะอันนี้คอลเลคชั่นใหม่ Back to School นะคะมีลิป4บัตร4นะคะอันนี้เป็นสีคอลเลคเพนซิลนะคะวันนี้ก็ทาคอลเลคเพนซิลรวมกับเลเซอร์พิงค์เออสวยเลยนี่คือเหตุผลมีของผู้ชายป่ะมีของผู้ชายป่ะได้สำหรับพี่นี่ได้ป่ะได้ได้เหมือนกันถ้าสมมติเลือกสปอยภาพยนตร์เรื่องนี้ผ่านเพลง1เพลงแบบว่าตัวเองเล่นยังเป็นคาแรคเตอร์เป็นยังไงในเรื่องลองดูมีอะไรบ้างมีเพลงอะไรบ้างใจกลางความรู้สึกดีๆของพี่เอจิรากรมันเป็นยังไงเขาแอบชอบเราสุดท้ายเราก็แอบชอบเขาเหมือนกันแล้วก็แบบไม่อยู่ตรงกลางใจความรู้สึกดีๆสปอยแค่นี้พอแค่นี้พอโอเคน้องอีกคนนึงอันนี้ก็ขาดไม่ได้เลยเป็นมือกีตาร์ของวงเจ้าไบรท์สวัสดีฮะพี่ให้น้องเลือกสปอยตัวเองในเรื่อง1เพลงจะเลือกเพลงอะไรเล็กพี่ขี้หนูน้องเล็กพี่ขี้หนูเก่งจริงๆเลยนะตัวแค่นี้ตัวแค่นี้ไม่ได้ร้องอะไรอย่างนั้นตัวนี้จะทำไมถึงชอบเพลงนี้ก็เป็นผู้หญิงคนเดียวที่อยู่ในวงของสารวัตรไงที่แบบมีผู้ชายรายล้อมแล้วอร่อยตรงไหนต้องลองน่ากลัวจังเลยโอเคนะขอบคุณน้องมากถ้ามากกว่านี้น่าจะลึกกว่าเดิมเราไปหาคนอื่นดีกว่านี่มีเจเจใหม่คนนึงแล้วเราคือเอเจเจเจนั่นไงไม่รู้พูดเจเจไปซะแล้วเอาพูดจริงล้อเล่นเอาสรุปใครวะเนี่ยอันนี้เจ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 ก็ถูกแล้วถูกรู้สึกยังไงบ้างมีภาพยนตร์เป็นของตัวเองถือว่าเป็นเรื่องแรกรู้สึกแบบ
ดีใจมากๆที่ได้มีภาพยนตร์เป็นของตัวเองเรื่องแรกครับถ้าเทียบคาแรคเตอร์ของเราในเรื่องนี้เป็นเพลงจะเลือกเพลงอะไรผมจะเลือกเพลงเพลงใกล้ครับของสครับอ่าเพราะอะไรมันจะมีท่อนที่ร้องว่าถ้าเกิดเราไม่ลองคุยกันสักครั้งอ่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะนิสัยอย่างนี้หรืออะไรอย่างนี้คือในเรื่องเนี่ยคือผมเป็นคนเฟรนลี่ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดแบบดูภายนอกอะไรเงี้ยผมอาจจะเป็นแบบคนที่แบบนิ่งๆแต่ถ้าเกิดเราไม่ลองมาคุยกันเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าผมเป็นคนเฟรนลี่เฮ้ยตอบได้ดีเว้ยนั่นไงมาอีกคนหนึ่งแล้วนี่ฝั่งโน้นฝั่งโน้นฝั่งโน้นยังไงเลยรู้สึกยังไงบ้างที่แบบตัวเองมีภาพยนตร์เป็นของตัวเองถ้าเอาความจริงก็คือดีใจครับมันก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตเลยครับที่มีโอกาสออกในโรงหนังเนาะใช่แล้วก็ดีใจมากที่แฟนคลับยังสนับสนุนพวกเราอยู่ถึงแม้ว่ามันจะผ่านมาถึงแม้ว่าเขาจะรอมานานเขาจะรอมานานแสนนานใช่เขาไม่ทุกคนก็ยังรอที่จะดูพวกเราอยู่ครับผมดีใจมากถ้าเปรียบเทียบระหว่างคาแรคเตอร์ของตัวเองในภาพยนตร์เรื่องนี้กับเพลงจะเลือกเพลงอะไรให้กับตัวเองผมคิดว่าเป็นเพลงไกลแค่ไหนคือใกล้ครับผมเฮ้ยทำไมอ่ะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะไกลแค่ไหนเนี่ยเราก็รู้สึกใกล้กันเสมอไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันผิดด้วยเตรียมฟินนั่นเลยครับผมเพราะว่าข้างหน้ามีตุ๊กตาขายคือตุ๊กตาไปจิกหมอนด้วยนะฮะตอนนี้น้องอาจจะขยับนอนไม่ได้เพราะน้องแต่งหน้าอยู่ได้ขยับได้เลยเพราะว่าพ่อช่างแต่งหน้าเก่งมากใช่ขยับแบบนี้ได้เลยขยับได้เลยได้เลยเปรียบคาแรคเตอร์ตัวเองในเรื่องเนี่ยเป็นเพลงอะไรโอ้ของผมต้องเป็นเพลงล็อกๆเอาเลยล็อกล็อกด้วยเหรอทำไมต้องล็อกเขาดูแบบสลิกแบ็คอะไรเอาทรงผมย้อนมาข้างหลังเงี้ยย้อนเยอะเกินเริ่มเถิกแล้วพี่ตอนนี้ทุกวันไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ในเรื่องอ๋อนี่ไงเล่นผมสูงเพราะว่าดูแบบล็อก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 ด้วยทรงเราแบบชอบเสียงด้วยชอบเสียงเออเสียงชอบใครวะชอบนั่นเดชเดี๋ยวไปดูกันท่านในมันเป็นตอนนี้นะครับมาแล้วหนึ่งคนเพิ่งมาเลยแล้วก็ลุกลี้ลุกลนลุกดิ๊กลุกดิ๊กอยู่ข้างหน้าโอ้โหตอนนี้ผมฝากช่องไหมเชียร์ด้วยนะครับผมครับผมครับผมฝากด้วยเราพูดกันก่อนพูดกันก่อนสวัสดีครับเฮ้ยวันนี้คุณแต่งเท่จังวะเฮ้ยนี่ก็เท่เหมือนกันเนี่ยเฮ้ยไม่เจอกันนานหล่อไม่รู้อะไรเนี่ยงงหมดแล้วอ่ะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นดิพี่เพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราเห็นกันแต่แบบว่าภาพเล็กๆกันในจอแบบบางคนก็ดูผ่านแบบแท็บเล็ตบ้างทีวีบ้างมือถือบ้างเงี้ยแต่ครั้งเนี้ยทุกคนจะได้เห็นในแบบเฮ้ยจอมันใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยความรู้สึกความสัมผัสของทุกคนไม่ใช่แบบอ๋อเป็นอย่างนี้อย่างนี้เพราะแต่ละโมเมนต์อ่ะมันละเอียดอ่อนมีอะไรที่แบบมองกล้องอย่ามองกูเขินอย่ามองกูเขินถ้าเปรียบตัวเองในเรื่องเป็นหนึ่งเพลงคุณจะเปรียบเพลงนั้นว่าเพลงเนี่ยไปแล้วเนี่ยเธอหมุนรอบฉันฉันหมุนรอบเธอเก่งมากก็เป็นเพลงที่ไมค์พูดมาตลอดว่าชอบเพลงไหนหรือว่าจะให้เปรียบเราเป็นอะไรในขั้นกูอะไรเงี้ยมันตอบโจทย์ทุกอย่างสำหรับซีรีส์สำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้เลยก็ร้องกันอ่ะความรักในรูปแบบต่างๆเนี้ยมันขึ้นกับคนสองคนไหมได้รู้สึกว่าแล้วในเรื่องนี้รู้สึกไหมว่าแบบเราเป็นตัวน่ารำคาญไหมอันนั้นถามไปว่าตัวผีกูน่ารำคาญกว่าเนี่ยทุกภาพทุกซีซั่นเนี่ยมันอยู่ที่ใครครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับน้องคนสวยอีกคนนึงนะฮะนั่นก็คือน้องวิวรับบทเป็นอะไรในเรื่องรับบทเป็นนุ่มนิ่มนะคะ อาจจะไม่ค่อยได้เห็นแต่ก็มารู้สึกยังไงบ้างที่แบบซีรีส์ที่เราเล่นเนี่ยกลายเป็นภาพยนตร์ภูมิใจแทนทุกคนเลยซีรีส์ตั้งแต่เริ่มเล่นนี่อยู่ซีซั่น1เลยตั้งแต่ซีซั่น1จนมันกลายเป็นแบบภาพยนตร์ก็รู้สึกว่าแบบขยับมาเรื่อยๆอะไรอย่างงี้ดีมากเลิศมากเลิศมากเปรียบคาแรคเตอร์ตัวเองในภาพยนตร์เนี่ยเป็นเพลงอะไรส่วนเกินค่ะของพีชเมเกอร์เข้ามาหลอกเหมือนส่วนเกินในความสัมพันธ์ใช่ส่วนเกินไม่บอกอะไรเยอะค่ะเพราะว่าตามชื่อเพลงค่ะครับผมประมาณนั้นสำหรับคนนี้นะครับผมว่าต้องแบบสัมภาษณ์เลยต้องแบบพุ่งเข้าไปเลยถึงแม้เขาอยู่ไกลๆก็ต้องไปหาเขาเพราะว่าเรารอไม่ไหวแล้วเดี๋ยวภาพยนตร์จะเริ่มเราจะไม่ได้สัมภาษณ์เพราะว่าคนนี้เรียกว่าว้าวนี่ไงฮะเจอแล้วไม่ต้องไปถึงตรงนู้นฮะตรงนี้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับถามหน่อยตื่นเต้นนะวันนี้โหตื่นเต้นมากโหตื่นเต้นสุดๆตื่นเต้นสุดๆถ้าสมมติเปรียบคาแรคเตอร์ของตัวเองในภาพยนตร์เนี่ยเป็นเพลงหนึ่งเพลงเปรียบเป็นเพลงอะไรกระทันหันเอ้ย
ไม่เคยได้ยินเพลงนี้เลยไม่เคยเลยไม่เคยเลยมันปรับปรับมันปรับปรับมันไม่ทันตั้งตัวมันไม่ทันตั้งตัวเหมือนในหนังมันไม่ทันตั้งตัวเหมือนกันครับผมมันมีแบบออกมาแบบไม่ทันตั้งตัวไม่ได้ตั้งตัวเลยอยู่ดีก็มีเฉยเลยให้กันสมายฝากหนังหน่อยการรอคอยครั้งนี้มันก็แบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นภาคต่อเนาะได้แบบไปดูชีวิตหลังจากเราเรียนจบกันไปว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงมันน่าตื่นเต้นไงถ้าบอกได้เลยว่ามันน่าติดตามมากมันน่าติดตามมากแต่ละคู่นี่มีเขาเรียกว่าสตอรี่ที่แบบว่าน่าสนใจต้องติดตามอยู่นะอย่างคู่คุณนี้แบบน่าสนใจปะอุ้ยน่าสนใจฮะนี่เดี๋ยวเข้ามานู่นแล้วเข้ามาชีวิตจริงคุณชอบชอบฮะชอบชอบอ๋อครับผมเจอกันครับครับผมเจอกันก็คือไม่มีการลาตัวเองเจอกันเนาะ thank you มากน้องครับครับรู้สึกไงว่าไม่มีภาพยนตร์อะไรเงี้ยจริงดีใจครับดีใจมากๆแล้วครับอยากให้แฟนๆได้ดูแฟนรอนานมากรอนานมากใช่แต่วันนี้ได้ดูกันแล้วครับแล้วถ้าเปรียบแบบคาแรคเตอร์ของตัวเองในเรื่องอ่ะเป็นเพลง1เพลงขอตอนนั้นอ๋อได้ดีทีเดียวเลยครับเปรียบคาแรคเตอร์ในเรื่องใช่เพลง1เพลงผมขอเปรียบเลยครับคนละเพลงคือเพลงนี้คือค่อนข้างดังมากเพลงอะไรคนนั้นต้องเป็นเธอครับเฮ้ยใช่คนที่ยืนข้างๆฉันและพร้อมเดินด้วยแล้วสำหรับคุณนะเพลงกอดทีก็เหมาะดีครับเพลงกอดทีก็เป็นเพลงนี้คิดว่าสารวัตรอยากจะพูดแล้วกอดยังกอดบ้างกอดบ้างสุดท้ายแล้วฟังหนังหน่อยครับผมอยากจะชวนแฟนทุกคนนะครับมาร่วมชมภาพยนตร์พวกเราคู่กันเดอะมูฟี่ครับผมตอนนี้ก็เข้าสู่โรงภาพยนตร์แล้วใช่ครับฝากด้วยนะครับตั้งแต่วันที่11พฤศจิกายนเป็นต้นไปครับยาวเลยครับครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราก็จะเข้าไปดูในโรงกันแล้วนะครับทุกคนนักแสดงเริ่มทยอยกันเข้าแล้วเดี๋ยวผมก็ต้องเข้าด้วยนะครับขอปิดเทปนี้เพียงเท่านี้เลยโดยพี่เจนนี่พี่เจนนี่ปิดเทปหน่อยอันนี้โรงหนังเนี่ยโรงอะไรโรงเย็นอะไรวะเนี่ยมาเร็ววันนี้เจนี่จะมาปิดนะคะเริ่มปิดปากคุณได้เราปิดปากเดียวคุณรับปากความรักกันค่ะไม่ใช่ครับปิดละกันค่ะใช่ฝากทุกคนกด Subscribe กดกระดิ่งกดแชร์นะคะกายศิวกรด้วยนะจ๊ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ